สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอาจารย์วชิลเเมธเนศเสถพงนะครับอาจารย์ประจำอีฟินส์ูลนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือพิมพ์เงินดอลลาร์ไม่จํากัดเศรษฐกิจไทยนะครับกระทบอย่างไรบ้างจริงๆแล้วมันเราก็มีการสหรัฐเนี่ยมีการทํา QE นะแบบไม่จํากัดออกมาเลยแหละแล้วก็ออกมาหลายเฟสมากนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูไอการที่มันออกเงินมาอย่างพิมพ์เงินมาอย่างไม่จํากัดเนี่ยผมว่ามันเข้าใจง่ายๆได้อยู่แล้วระดับหนึ่งนะว่าว่ามันจะส่งผลอะไรนะครับผม เล่าตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยปูไปเข้าเนื้อหาเนาะก็คือจริงๆแล้วภาวะที่เงินมันจะด้อยค่ามันง่ายมากถ้าถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะจริงๆโดยโดยระบบเศรษฐ,ฐกิจปัจจุบันมันก็มันมีซัพพลายกับดีมานนะจริงๆงนี้ก่อนเสร็จแล้วเงินเนี่ยมันเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างซัพพลายกับดีมานดีกว่าแต่ว่าถ้าเราพูดถึงค่างเงินเนี่ยเราก็พูดถึงเนื่องจากว่าค่าเงินมันก็มีหลายสกุลเนาะ แล้วทุกๆคนเนี่ยก็อยากที่จะเป็นสกุลกลางของโลกเพราะว่าถ้าเป็นสกุลกลางของโลกเนี่ยมันก็จะเกิดดีมานเยอะยก,ยกตัวอย่างเช่นอย่างเงินเงินในประเทศไทยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคนทั่วโลกอยากจะใช้เงินบาทเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องพิมพ์เงินบาทเ,ย,เยอะๆเลยถูกไหมอ่าเพราะงั้นเ,ออเงินบาทมันก็จะมีมูลค่ามหาศาลพร้อมกับมันจะได้อํานาจพิเศษของของในการเป็นสกุลกลางของโลกบางอย่างออกมาพวกเราคงรู้แหละสิ่งนั้นก็เรียกว่าเครดิตอะเนาะ ครานี้ปัจจุบันเนี่ยสหรัฐนะครับหรือว่าเงินเงินดอลลาร์เนี่ยก็เป็นเงินสกุลกลางของโลกพวกเรารู้อยู่แล้วลหะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีการพิมพ์เงินเยอะๆเออแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราพิมพ์เงินเยอะๆเสร็จแล้วปรากฏว่าสมมตินะว่าทั่วโลกเกิดไม่อยากใช้เงินดอลลาร์ขึ้นมาเพราะว่าไม่มั่นใจในเสถียรภาพแล้วพอคิดว่าอ,อ,อย่างอย่างสหรัฐตอนนี้เผชิญโรคระบาดอยู่แล้วมีหนี้อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็แม้ถึงน้อยน้อยกว่าจีนแต่ก็หนักอยู่เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าสหรัฐเกิดแย่ไปด้วยแล้วพิมพ์เงินเพิ่มไม่จํากัดไปด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็คิดง่ายๆว่าเออเงินมันน่าจะด้อยค่าลงแหละเพราะงั้นเงินมันน่าจะด้อยค่าเพราะว่าไม่ได้มีคนต้องการใช่ไหมถ้าดีมานน้อยซัลายเยอะใช่ปะมูลค่าของซัลายมันก็ลดลงเป็นธรรมชาติเลยถูกไหมครับเออก็แค่นั้นเองนะครับคราวนี้มันจะกระทบยังไงเดี๋ยวไว้เราค่อยมาพูดกัน อีกช็อตหนึ่งหลังจากที่เราอัปเดตเซตกันอ่างั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปอัปเดตเซตกันก่อนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขออนุญาตขายของเซตหนึ่งสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนนะเพิ่งพบเจอกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนความรู้แบบผมแหละนะครับก็อย่างนี้นะครับสามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเรียนฟรีนะครับในส่วนของความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนะครับพวกคุณก็คลิกที่ investment b o u e p i n นะมีคลิปหลายสิบคลิปมากนะค่อยๆดูไปคลิปละสิบกว่านาทีบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสนใใใจจะชช้้โปปรรรแกมมที่่ผอยูัตว tinum User นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนประหยัดเวลาด้่นนั่นนะครับก็คลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าว่าถ้าเกิดว่าต้องการจะเรียนคอร์สต่างๆนะครับในแบบออนไลน์นะครับแบบพวกช็อตคัทนะครับอ่าเป็นคอร์สเสียตังค์นะครับก็คลิกลิงก์ไปตามนี้ตามหมดเลยแหละเป็นนักเก่งกาไรนักลงทุนนะครับหรือว่าคอร์สที่สอนเครื่องมือในการใช้นะครับก็คลิกลิงก์ไปอ่ะเรามาเข้าเนื้อหาเราอัปเดตเซตกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็ผมเป็นนักงทุนสไตล์เล่นรอบนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าผมผมเชื่อว่าเออเราเนี่ย นักลงทุนเนี่ยมันมีหลากหลายสไตล์นะครับวิธีการเล่นแต่ละสไตล์เนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยคาดการ์เหมือนกันแต่อาจจะแอคชั่นไม่เหมือนกันนะครับในสถานการณ์นี้เราจากเราเชื่อว่ารีบาวรอบเนี้ยดีใจด้วยนะรีบาวแล้วเออนะคอนเฟิร์มรีบาวแล้วสังเกตนะครับเส้นซิกแซกทํางานนะอินดิเคเตอร์ซิกแซกนะครับ,นนะนรบในส่วนของกราฟวิคเนี่ยทำงานแล้วละ่ะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นรีบาวแล้วล่ะแล้วจากทฤษฎีดาวเรเชื่อรีบาวแล้วจะเป็นขาลงนะแล้วจากฟันเดอเมนทัลที่เราพูดถึงกัันนะครบ คราวนี้เราก็อัปเดตภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ก็โอเคนะครับเอ่อเซตขึ้นแล้วดีใจด้วยนะครับแต่รอบนี้สำหรับเซตขึ้นรอบนี้ก็ย้ำกับไปถ้าเป็นคอนเซปที่เราคุยกันก็คือภาพใหญ่เนี่ยเป็นแนวน้มขาลงอยู่นะครับแต่ภาพเล็กเนี่ยขึ้นเพราะฉะนั้นในหมวดของคนเล่นรอบเนี่ยจะทยอยขายหรือว่าช็อตมากกว่านะครับยังไม่ได้แอคชั่นอะไรนะครับงั้นเราก็รอต่อไปแต่ว่า มันมีข่าวดีที่ไอการรีบาวรอบนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าเป็นการรีบาวที่แบบดูไม่ดีเลยครับเพราะเป็นการรีบาวที่โวลุ่มแผ่วลงเรื่อยๆแต่การรีบาวสัปดาห์นี้เป็นการรีบาวที่โวลุ่มเพิ่มขึ้นซึ่งถือว่ารีบาวแล้วดูดูดีแต่ยังยังแข็งแรงไม่มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนลงเนี่ยโวลุ่มหนักมากแต่ตอนขึ้นเนี่ยโวลุ่มยังแผ่วอยู่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นในกราวิสเหมือนเดิมนะครับเราเชื่อว่ารีบาวรอบเนี้ว่ารีบาวขึ้นไปนะครับ เสร็จแล้วก็จะลดลงมาแล้วมีโอกาสที่จะทำนิวโรต่ำกว่า969นะครับแต่ถ้าขึ้นได้มากโอกาสที่จะไม่หลุดโลเดิมก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นได้น้อยโอกาสที่จะหลุดโลเดิมก็สูงมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูกราฟไล์ไลเดย์นะข่าวดีก็คือว่ากราฟเดย์เนี่ยในในเซตห้าสิบเนะเป็นแนน้มขาขึ้นนะเออด,ดีใจด้วยนะครับก็คือ shape ยกตัวแหละนะตัวเี้คร่าวๆนะครับทฤษฎีดาวก็ยกตัวไปเรื่อยๆแหละนะ ลอยกตัวไฮย,ยกตัวเรื่อยๆนะครับก็เอาใจช่วยขอให้ไปให้สุดไกลแค่ไหนแค่นั้นแหละในกราฟลาย60มนาทีเนี่ยเริ่มแล้วหมายความว่าออกอาการคือจริงๆแล้วเนี่ยเขายกโลสูงมาเรื่อยๆนะโลนี้โลนี้โลน,โลนี้สังเกตนะเขายังยกโลเนี่ยไม่เคยยังไม่ทําโลต่ํากว่าเดิมเลยแต่เริ่มออกอาการโลแบบไซเว์แถวๆนี้แล นั่นหมายความว่าสัปดาห์หน้าสำหรับใครที่เล่นกราฟลายลายชั่วโมงเปิดมาวันจงวันจันเนี่ยก็คือเนี่ยดัชนีเซ็ตห้าสิบนะเอาดัชนีเซ็ตห้าสิบนะเนี่ยถ้าต่ำกว่าโลนียลงมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือแสดงว่าภาพระยะสั้นจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงในกราฟลน์หกสิบนาทีแล้วนะครับอ่าก็จะดูไม่ดีอันตรายซะนิดหนึ่งนะครับส่วนในกราฟลายเดย์นะครับก็เช่นกันแหละถ้าเกิดกราฟลายเดย์เนี่ยนะครับเกิดกลับมาปิดต่ำกว่าแปดศูนย์ห้าเนี่ยก็ ดูไม่ดีถ้าปิดต่ำกว่า805นนะครับ mm. ก็จะถือว่าเขาจะในกราฟเดย์ก็จะเริ่มหักหัวลงซึ่งความตื่นเต้นของกราฟวีก็คือว่ามันอาจจะขึ้นมาได้แค่นี้แล้วก็ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมันแผ่นนะอ่านะครับแต่อย่างว่านะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรแน่นอน100%นะครับ mm. เพราะฉะนั้นหลักการคาดการสําคัญนะครับจริงๆแล้วเราจนถึงการคาดการที่ดีเนี่ยนะครับ มันต้องมีเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวทําซ้ําได้นะเพื่อไม่ได้ใช้อารมณ์นะครับแล้วก็ต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสมมติฐานแต่เราต้องคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่า1กรณีอันนี้สําคัญมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไบแอสดีกว่าเหมือนเหมือนคนที่ซื้อหุ้นเนี่ยสังเกตไหมคนที่ซื้อหุ้นอย่างเดียวส่วนใหญ่มักจะไบแอสื้อมักจะขายไม่เก่งแต่สมมติถ้าเกิดว่าใครที่ลงทุนมายาวนานพอแล้วอย่างที่เราคุยกันมายาวนานถ้าเกิดว่าเรา ช็อตด้วยรู้จักเอออสบีบ้างยืมหุ้นมาช็อตบ้างคือจะมองโลก2มุมอ่ะคือคือจะไม่ได้ไบแอสหุ้นที่ดีก็มีหุ้นที่แย่ก็มีอ่าเราพยายามจะมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นแต่ใครที่เล่นเป็นขาเดียวมักมักจะไบแอสนะครับแล้วก็ย้ำว่าทุกวิธีมีมีจุดอ่อนนะครับต้องทราบจุดอ่อนวิธีที่ตัวเองเลือกก่อนเสมอคือไม่ไม่มีอะไรเพอร์เฟกย้ำถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาลงทุนโดยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องหาวิธีที่มันแม่น100%เนี่ยเปอร็น่าจะคิดผิด เนะเพราะว่ามันไม่ตรงกับความจริงนะความจริงเป็นไปไม่ได้นะแค่นั้นเองนะครับก็เล่นไปก็ทุกใจเปล่าๆนะคิดว่าเลิกเล่นดีกว่านะครับอ่ะล่ะต่อไปนะครับโอเคหลังจากที่เราดูเซตแล้วใช่ไหมสิ่งที่สาคัญก็คือว่าเราเวลาเราวิเครานะห์เราต้องวิเคราะห์หลากหลายมิตินะครับเมื่อกี้เราพูดถึงมิติของกราฟเทคนิคแล้วเราเชื่อว่าเอ้ยรีบาว์รอบนี้เป็นรีบาล์เพื่อที่จะลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายเล่นรอบ นะครับก็จะทยอยขายหรือว่ารอดักช็อตนั่นเองแต่ถ้าใครเล่นเดทที่ผ่านมาผมก็จะว่าพอเห็นกราฟระยะสั้นมันรีบาวไปแนวน่องขาขึ้นก็คงเล่นขาลองกันมาสําหรับคนที่เล่นเดทนะเห็นไหมก็คือ,คอพอเราพอเรามีสไตล์การลงทุนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยคาดการเหมือนกันเลยแต่ว่าแอคชั่นไม่เหมือนกันหรอกในขณะที่คนหนึ่งทยอยซื้ออีกคนหนึ่งทยอยขายเห็นไหมครับมันก็แมทกันได้นะนะครับเอาล่ะคราวนี้สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องวิเคราะห์ไม่ใช่แค่กราฟเทนิคอลหรอกเพื่อเพิ่มความแม่นยํานะครับ เราก็จำเป็น,นต้องวิเคราะห์ในส่วนของฟันโฟรกระแสงเงินไปด้วยนะครับต่างชาติไปด้วยซึ่งจริงกราฟซ้ายบนตัวนี้ก็เป็นข้อมูลของต่างชาตินะครับซึ่งต่างชาติเนี่ยสีเขียวเนี่ยคือต่างชาติเนี่ยขายสุทธิตลอดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสีขาวซึ่งแนวโน้มเนี่ยเขาจะขายหุ้นต่อไปเรื่อยๆเนาะเราต้องย้ำนะครับที่ผ่านมาจากข่าวไตามาสหนึ่งเนี่ยขายไป2แสนล้านตาสารนี่แสนล้านหุ้นอีกใช่ไหมหลักหมื่นเนะาะไตมาสหนึ่งนะครับก็ขายหุ้นไป หนักพอสมควรแหละรวมๆกันแล้วก็2 0 0แส0ทั้งตาสารนีทั้งไทยเงินบาทไทยก็เลยอ่อนสะท้อนว่าคือเขาแลกเงินแล้วก็คือเขาขายสินทรัพย์ในประเทศไทยแล้วเขาก็แลกเงินออกไปเนื้อออกไหมเขาก็ต้องการขายเงินไทยเยอะเอาเงินไทยเปลี่ยนเป็นเงินสกุล US อลลาร์เพราะฉะนั้นเพราะว่า US อลลาร์เป็นสกุลกลางถูกไหมก็ต้องเปลี่ยนเป็น US เพราะเปลี่ยนเป็น US US ก็เลยแข็งค่ามากกว่าเงินบาทเงินบาทก็เลยอ่อนก็โอเคก็เข้าใจได้ธุรกิจส่งออกก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปเนาะแต่ในขณะเดียวกันในตลาดอินด x f ฟิวเจอร์เนี่ยต่างชาติเนี่ยเก่งมากก็คือทายว่า สถาบัน,บน <c oughs> จะต้องอุ้มเซ็ตเนี่ยเซ็ตอินเด็กแน่นอนนะซึ่งอุ้มจริงๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย,อยกองทุนเนี่ยก็ติดกับดักเนีเอาเงินให้ต่างชาติอีกแล้วก็อุ้มจริงๆนะต่างชาติเนี่ยขายหุ้นด้วยนะครขายขายหุ้นได้ราคาดีด้วยแถมยังกําไรอินเด็กฟิวเจอร์อีกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเล่นอินเด็กฟิวเจอร์ไว้นะถือขาลองนี่เห็นไหมมีต้นทุนอยู่ที่770นะครับตอนนี้ดัชนีอยู่ที่826แล้วก็กําไรแล้วล่ะนะครับ ตอนนี้มีกำไรครงค้างของต่างชาตินะครับอันเลียวไหลโปรฟิตของต่างชาติอยู่ที่866ล้านบาทะนะตอนนี้ต่างชาตินะถือสถานะกำไรอยู่มาสัก866ล้านบาทนะครับแล้วก็กำไรมาตอนนี้หมื่นห้าพันกว่าล้านลวนะครับกำไรสะสมนะตั้งแต่ผมเก็บข้อมูลมาปี2007นเนี่นนะตอนนี้ต่างชาติกำไรสะสมมา5 0,000กว่าล้าน สถาบันภายในประเทศนะครับยังมีกําไรที่ยังไม่ขายอยู่ประมาณ437ล้านนะครับแต่ว่าขาดทุนสะสมใน,น5,700กว่าล้านนะอีกหมื่นกว่าล้านนี่ก็เป็นเงินรายย่อยที่ขาดทุนไปแต่ในตลาดอินดีคฟิวเจอร์รอบนี้น่าก็น่าก,กลัวนะเพราะอะไรเพราะว่ารีบาวรอบนี้เอา,อาง,งี้ดีกว่ารีบาวรอบนี้เนี่ยเห็นไหมรีบาวรอบนมมรเนี้ยซัมมารีโอเพนอินเทอรเลสเนี่ยลดลงเลยซัมมารีโอเพนอินเทอร์เลสเนี่ยใช้ได้เฉพาะตัวแพจินัมยูเซอร์ต้องบอกอย่างนี้ก่อน ก็คือเราดูว่าเงินเนี่ยไหลเข้าหรือว่าไหลออกจากตลาดอินดซ์ฟิวเจอร์ไหมสิ่งที่เรากังวลก็คือเมื่อไหร่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ซัมเมอรี่โอเพนอินเทเลสเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับในระยะยาวเนี่ยจะเกิดการแตกหักคาว่าแตกหักหมายความว่าจะมีทิศท,ทางเลือกชัดเจนจะมีกับคนกําไรขาดทุนชัดเจนเพราะว่าตลาดทีเฟกอะโดยโดยกฎมันเป็นซีโร่ซัมเกมหรือเป็นการพนัน100%มีคนได้จะมีคนเสียแตกจ,กจากจากตลาดหุ้นน่นะครับที่จะมีเงินปันผลมันจะมันจะไม่ใช่การพนัน100%นะึ่ร้อเ คราวนี้ในสภาวะอินดีคฟีเจอร์ตอนนี้มันกลายเป็นว่าซัมมารีโอเพนอินเทเลสลดลงแสดงว่าจริงๆกระแสะเงินไหลออกซึ่งจริงๆแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับเวลาเงินไหลออกเนี่ยสแสดงว่าหนึ่งเลยเราค่อนข้างกังวลพอสภาพคล่องต่ำใช่ไหมครับหุ้นมันอาจจะอัออาตราการสวิงของสินทรัพย์นะั้นมันอาจจะต่าลงไปด้วยเพราะเงินมันไม่ได้ไหลเข้านึกออกใช่ไหมครับอัอาตราการสวิงมันก็จะต่ําแล้วก็สแสดงว่ามันยังไม่ได้เกิดการเดิมพันในระยะยาวมันจะแผ่ว แตนะครับสำหรับอินเด็กฟิวเจอร์นะแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการเดิมพันในระยะยาวซึ่งเราคิดว่าดีนะแสดงว่าอนาคตมันกำลังจะเลือกข้างที่มันชัดเจนนะครับแต่รอ,อบนี้ไม่รอบนี้แผ่นนะขึ้นมาแล้วก็ถอนตัวนะครับเพราะงั้นพอเราดูอย่างนี้ก็แสดงมันก็เหมือนกับเราวิเคราะห์ตัววอลลุ่มครับแต่ว่า s u m มารีโอเปนอินเทรเนี่ยจะจะดีกว่าวิเคราะห์วอลุม่ม ใช่ไหมเพราะมันเป็นสถานะคงค้างะนะสำหรับใครที่เล่นอินเด็กฟิวเจอร์ก็คงเข้าใจใครที่ไม่ได้เล่นอินเด็กฟิวเจอร์ก็ไว้ไปเรียนอินเด็กฟิวเจอร์นะกลับมาฟังวันนี้แล้วกันนะแต่ว่าฟันโฟโดยโดยรวมประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเราดูฟันโฟแล้วจริงจริอันนี้ผมผมย้าว่าจริงๆแล้วเราเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นนักลงทุนสายเล่นรอบใช่ไหมครับแล้วเราก็เราต้องเข้าใจข้อข้อจากัดนะครับผมพยายามจะเอ่อ คืออันนี้นะครับจริงๆผมอยากให้เราอย่าอย่าติดกับดักการเปรียบเทียบกําไรเรากับคนอื่นนะครับแล้วก็แต่ละคนยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันนะครับแค่กําไรบนความรู้บนความสามารถและบนการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนเนี่ยเหมาะสมแล้วจริงๆแล้วผมผมคิดว่าเวลาเราเห็นว่าต่างชาติทํากําไรดีหรือเห็นคนอื่นทํากําไรดีนะครับแต่จริงๆแล้วเราน่ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมาเปรียบเทียบกับเขาแต่สิ่งที่สาคัญที่ผมจะพูดโยงมาก็คือว่าเราเองเนี่ยต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเราเองคงไม่สามารถ รู้ข้อมูลที่ดีที่สุดได้คือคือผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีใครเพอร์เฟกอ่ะคือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเงินเยอะเขาก็เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกกว่าเราต้องเราเรา,เราต้องยอมรับเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ได้เท่าเขาเพราะว่าผมยกตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่มีโอกาสลงทุนเป็นโปรเฟชชั่นอลเวลาเราซื้อโปรแกรม Data เหมือนเหมือนตัวเนี้ยจริงๆทุกคนก็จะรู้ว่าสมมติเราซื้อบุงเบิร์กก็ดีนะครับ รายเดือนมันก็ตกเดือนละประมาณท่้ไแต่ตั้งแต่6 7เจ็ดหมื่นถึงแสนก็บาทถูกไหมครับหรือว่าเฉพาะซื้อรีเสิร์อย่างเดียวสมวติวาใครที่เคยเล่นพวกพวกเอ่อพวกน้ามันหรือคอมบดิตี้กันก็เราก็คงจะรู้นะเออราก็คือรวมรวมกลุ่มกันเน่ะเพื่อซื้อรีเสิร์พวกโกแมนแซกบ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็ค่อนข้างแพงก็หลักหมื่นอ่ะ <S <S คือจริงๆต้องบอกว่าการการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจริงๆแล้วค่อนข้างมีมูลค่าแล้วก็แพงเลยทีเดียวนะเพราะงั้น การที่เราจะาคือเราจะจ่ายค่าข้อมูลเดือนเราเป็นแสนอย่างเงี้ยมันเราไม่มีทางอยู่แล้วไอข้อมูลตัวนั้นมันมีโอกาสหลุดมาถึงเราน้อยอยู่แล้วอันนี้คือเราต้องยอมรับก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้แล้วทําไมผมถึงเลือกนักลงทุนเป็นสไตล์เล่นรอบหรือว่าหลัก f o r ์ตเเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้เมื่อเราเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกไม่ได้สิ่งที่เราควรทําจริงๆแล้วก็คือว่าเราแกะลอยเขาได้คือเราเราไม่จําเป็นต้องได้กําไรมากที่สุดแต่เราพอแกะลอยได้เพราะงั้น การศึกษาพฤติกรรมที่ NVDR เนี่ยนะครับซื้อขายสะสมหุ้นตัวไหนในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างมีผลในระยะยาวจริงแล้วเราเราได้ประโยชน์จากคนที่เงินน้อยเนี่ยเนี่ยไอ้เงินน้อยเนี่ยมีมีมประโยชน์ต้องยำ้ำนะคือต่างชาติทุกวันเนี่ยซื้อมาเขาเขาขายเขากว่าเขาจะขายหุ้นหมดพอร์ตเขาเนี่ยใช้เวลานานมากใช่ปะหลายหลายปีกว่าเงินเขาจะหมดกว่าหุ้นเขาจะหมดพอร์ตเพราะว่าเงินเขาเยอะมากแต่พวกเราหลายๆคนที่ฟังเนี่ย ขายวันเดียวบางครั้งก็ขายหมดแล้วถูกไหมเออเพราะนั้นเราเราซื้อง่ายขายคล่องกว่ามีความได้เปรียบบางอย่างอย,งอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความได้เปรียบของเราให้ให้เป็นประโยชน์เราต้องรู้จักใช้ใช้จุดแข็งเราอะบนจุดอ่อนของคู่ต่อสู้อะเออซึ่งต่างชาติเนี่ยสำหรับผมก็มองว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้คนหนึ่งถูกไหมงั้นไอการที่เราดู NVDR เนี่ยคือการแกะลอยนะครับสิ่งที่สําคัญคือเรา,าคือ จริงๆใครที่ใช้แพลตินัมยูเซอร์จะเห็นว่าจริงๆเรามีไทม์ไทม์ไลน์คือเรียกง่ายๆมีการดู Data ได้เยอะกว่าแพ็กเกจทั่วไปเพราะอะไรเพราะเราต้องการแกะรอยครับใน,ในแต่ละไทม์เฟรมแต่ละช่วงเวลาผมยกยกตัวอย่างนะถ้าเราพูดถึงปีหนึ่งที่ผ่านมาจริงอ่ะกะสิกรเนี่ยถูกขายเยอะนะ2 7 0 0 0ล้านพรตทอร์เราดูท็อปแลนกิ้งเลยแสดงว่าอะไรกรสิกรเราพูดถึงพวก SME พอร์สเอเอยอะ,อะรายย่อยเยอะนะครับแสดงว่าในในปีนี้จริงๆอ่ะต้องบอกว่าเทรนพวกหนี้เสียก็ดี SME ก็ดีแล้วมันโตมาเรื่รา เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขามีความเสี่ยงอยู่นะนะครับส่วนปตทเนี่ยจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าจริงธุรกิจน้าม,มันคงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะค,คงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตั้งแต่มีเทนเพลังงานทดแทนมานะครับหรือว่ารถอีวมาก็ตามมันมีโอกาสาที่ความต้องการบริโภคน้ํามันจะลดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในกลุ่มปตทเนี่ยก็จะไม่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะลดลงอ่าเห็นไหมก็ขายไปเลยอนะ่ะสองหมื่นกว่าล้านแล้วเรามันไม่ใช่แค่กลุ่มของของ น้ำมันอย่างเดียวนะจริงๆบีโตก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับนะมั้ยอย่างพวกกันน้ามันอะ่ะถ้ากันน้ามันเนี่ยมันก็คงได้รับผลกระทบแต่ถ้าผลิตเมสพลาสติกก็อาจจะยังดีหน่อยแต่ก็มีเทรนพวกลดโลกร้อนอะ่ะลดใช้พลาสติกก็คงกระทบบ้างนะครับเราจะเห็นเลยว่าแบงก์กับพลังงานเนี่ยโดนเยอะเลยเห็นไหมทั้งปีนี้นะแล้วพอเราดูรอบครึ่งปีอ่ะก็ยังเป็นทีมแบงก์กับพลังงานที่ถูกขายเยอะอยู่นะครับ พอเรามารอบไตรมาสหนึ่งก็คือแบงก์เนี่ยหนักเลยเห็นไหมหมื่นกว่าล้านกับเก้าพันล้านเห็นไหมให้เราดูแต่เทนที่ถูกซื้อจริงๆเนี่ยทั้งปีนี้จริงๆ s c c นะแสดงว่าคาดหวังว่าจะมีการปรับตัวใน1 5 0 0 0ล้าน CPO ได้ไหมค้าปีกเอาไปลอดตา Advanced การเป็นสิ่งปัจจัยพื้นฐานจำเป็นนะโทรศัพท์สื่อสาร Intas ใช่ไหมครับโรงพยาบาลสนามบินเราก็จะรู้ไปเองว่าเออเทนอะไรที่มันมาเสร็จแล้วเราเห็นต่างชาติซื้ออย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าหุ้นไม่ลงนะ ไม่ใช่ว่าหุ้นไม่ลงสมมุติถ้าเราพูดถึงถึงถึง SEC นะครับ SEC ก็ลงเห็นไหมแม้ถึงว่า NVDR สะสมเยอะแต่แต่หุ้นก็ลงนะครับหรืออ่า CPO เนี่ยไม่ NVDR ซื้อเยอะแต่ไม่ใช่ไม่ลงนะมันก็ลงเหมือนกันแต่อย่างน้อยพวกนี้เราจะสบายใจตรงที่ว่า มันมีเงินทุนขนาดใหญ่ที่เขาซื้ออยู่และโดยรวมทั้งปีเนี่ยมันยังสะสมอยู่และตรงนี้คือโอกาสของเราเนื่องจากว่าคือเงินเขาเยอะเราจะเห็นว่าเขาซื้อมาเยอะเนี่ยเขาขายออกไปแค่เล็กน้อยเนี่ยราคาลงต่ํากว่าที่เขาซื้อมาอีกอ่าถ้าเราดูนะอันนี้เวลาให้เราดูนะเวลาใช้ประโยชน์ไม่ต้องอะไรมากคือจริงๆตอนเนี้ยราคาตัวเนี้ยมันลงมาหลุดโลตรงนี้แล้วถูกไหม แต่ว่าในช่วง time line ตรงเนี้ตรงที่ n v d R สะสมเนี่ยเนื่องจากพอเงินเขาเยอะอะซื้อแล้วหุ้นมันขึ้นด้วยมันกระเพื่อมเวลาเขาขายแล้วมีคนอื่นช่วยขายด้วยเนี่ยมันก็ลงด้วยถูกไหมถูกไหมเออมันก็ลงด้วยถูกไหมแต่สังเกตไหมเขาขายอ่ะก็ยังถือเยอะกว่าตอนแรกที่เขาเริ่มซื้ออีกตอนที่เขาเริ่มซื้อเนี่ยเขาถือหุ้นอยู่687ล้านหุ้นตอนเนี้ยตอนช่วงที่ราคาลงมาต่ํากว่าเดิมเนี่ยเขาถือหุ้นอยู่8 7 4ล้านหุ้นเห็นไหมก็คือ จากห0ร้อยกับแ800ดร้อยแสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยเขายังถืออีกร้อยร้อยกว่าหุ้นน่ะร้อยล้านกว่าหุ้นที่เขาขายไม่ได้เห็นไหมครับคือเขาขายไปแค่นี้ราคาก็ลงต่ํากว่าที่เขาเคยเคยเริ่มสตาร์ซื้อมาแล้วอ่ะและจริงๆต้นทุนก็ถัวนะเพราะเขาซื้อหลายราคาันขึ้นไปเรื่อยๆแต่พวกเราเนี่ยรายย่อยได้เปรียบถูกไหมซื้อไม้เดียวขายไม้เดียวบางครั้งหมดแล้วล่ะแต่จริงไม่ควรทำนะในการบริหารความเสี่ยงซื้อขายไม้เดียวนะใครที่เรียน M อแล้วก็คงจะรู้นะมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็แนะนําว่า NVDR ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบเทนอยู่ตลอดเวลาว่าจริงเทนของต่างชาติเขาปรับพอร์ตยังไงเพราะว่าเราเชื่อว่าหนึ่งเลยเขาก็ถึงข้อมูลเชิงลึกเยอะกว่าและจากประสบการณ์เนี่ยเขาแอคชั่นได้ดีกว่าเราอย่างเช่นแบมอย่างเงี้ยเห็นไหมในรอบไตามาร์งที่ผ่านมา2,000กว่าล้านนะครับ AWC อ่านะครับแต่แบงค์เนี่ยมันกลับขาย K Bank กับ BBL นะแต่กลับซื้อ SCB อันนี้ก็งงเหมือนกันนะอ่าแต่พวกบีกิมเบมอะไรเงี้ยก็ยังโอเคอยู่นะโอสสภาอย่างเงี้ยอันนี้ในรอบ3เดือนนะเพราะฉะนั้น เราอย่าลืมดูว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นหุ้นเนี่ยเราก็จาเป็นต้องศึกษาเทรนพวกนี้เรารู้แค่ว่าเขาซื้ออะไรเสร็จแล้วเราไปหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเองเนะเราคงไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดหรอกแต่เราต้องศึกษานะครับอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อัปเดตแล้วคร่าวๆนะเกี่ยวกับเซตแล้วละ่ะคราวนี้สาหรับคนที่ต้องการจะฟังเนื้อหาที่เป็น,ปนความรู้ละเออนะเราก็กลับมาว่าเออ US ดอลลาร์เกิดอะไรขึ้นนะ แล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับเราตึง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 เมื่อกี้ในช่วงพาร์ทแรกต่อเราบอกแล้วจริงซัปพายเกิดตรงนี้แหละโอเคนะ US อลลาร์น่าจะอ่อนค่าแต่คราวนี้ช่วงนี้มันเป็นการปรับเปลี่ยนนะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงดีมาซัพพายตรงนี้ถูกไหมคราวนี้ในช่วงวิกฤตและการถ่ายเทตรงนี้มันจะหนักข้อตรงนี้แหละคือตอนนี้เวลาเศรษฐกิจแย่ผมบอกว่าซัพพายเนี่ยมันมากกว่าดีมาใช่ไหมแต่เดี๋ยวพอเกิดวิกฤตจะเกิดอะไรขึ้นครับ มันจะมีซัพพลายที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตและซัพพลายที่ไม่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตถูกไหมอ่าซัพพลายที่ไม่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตแต่ในสถานการณ์อย่างนี้เอางี้นะแต่ในสถานการณ์อย่างเงี้เรากลับพิมพ์เงินเยอะขึ้นอ่าเราคิดง่ายๆแต่ในสถานการณ์นี้เรากลับพิมพ์เงินเยอะขึ้นอืมต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นตึงดึงออันนี้คือเราผ่านวิกฤตได้แล้ว <laughs> อันนี้นะ สมมติอย่างนี้นะปุ๊บเรามาเป็นภาพนี้คือผ่านวิกฤตได้ลแล้วถ้าถ้าไปต่อภาพเราไปต่อภาพนี้ใครที่เรียนพวกฟันโฟนแอนด์แอสเซทโลเคชันก็จะเข้าใจถ้าเราเข้าเศรษฐกิจเนี่ยเราเข้าจากเศรษฐกิจขยายตัวใช่ไหมสองเข้าโซนสามชะลอตัวใช่ไหมแล้วโซนสามเนี่ยเข้าโซนสี่แล้วจะกลับไปโซนหนึ่งอีกทีนึงอะ่ะไอตอนที่สี่แล้วเข้าไปหนึ่งอีกทีนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามเสร็จปุ๊บสี่ปุ๊บดาวสุดๆเลยนะสี่เข้า1ึปุ๊บเนี่ยจะเกิดรูปนี้ จากรูปนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นรูปนี้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซับไพที่ไม่จําเป็นจะค่อยๆหายไปถูกไหมตา,ไตายไป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 แล้วซับไพจําเป็นจะเหลืออยู่และสุดท้ายกลับมาอะไรครับกลายเป็นสลับด้านและกลายเป็นดีมานจะเยอะกว่าซับไพแต่แต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นอันนี้คือเราผ่านวิกฤตแล้วนะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราพิมพ์เงินเยอะตรงนี้ซับไพที่ไม่จําเป็นเนี่ย มันจะถูกลงเรื่อยๆสังเกตว่าเดี๋ยวข้าวของพวกสินค้าฟุ่มเฟือยมันจะลดราคาสมมุติว่าเราเราคงเราคงแบบซื้อเสื้อผ้อาแฟชั่นเยอะๆแบรนด์เนมเยอะๆอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าเขาอาจจะต้องลดราคาสินค้าฟุ่มเฟือยนะอาจจะต้องลดราคาแต่สินค้าจําเป็นน่ะน่าจะมีมูลคา่าเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่แบบว่าไข่แพงหน้กากากแพง <c oughs> คือเรารู้เลยว่า ซัพพลายจำเป็นแต่มันงานเข้าตรงนี้ว่าเราดันไปพิมพ์เงินเยอะไงแล้วสุดท้ายเนี่ยม,มันจะเกิดอย่างนี้คือมันจะเกิดหลุมเนี่ยแล้วแต่เราดันดันมีพันธบัตรเยอะ,อะที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับแสดงว่ามันจะมีภาวะอะไรครับภาวะเงินเฟอ้อเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่นั้นนะเด,เดี๋ยวภาวะเงินเฟอ้อมันจะเกิดขึ้นสังเกตว่าเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่หลูป3พอเข้าลูป3เนี่ยเส้นปะเนี่ย เส้นปะสีม่วงเนี่ยเห็นไหมอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตอนเนี้ยมันยังไม่มานะมันยังไม่มาเพราะมันมันมันเพิ่งช็อกจากนี่แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเงินเฟ้อจะมาจากจากสภาวะที่เล่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เตรียมรับ Impact ว่าหลังจากยังยังเจอกันอีกยาว 2- องสาปีเนี้ยเนาะยังเจอกันอีกยาวแหละเราเราพูดถึงไม่ใช่ว่ามันจะเกิดทันทีเลยนะมันกินระยะเวลาในการเกิดแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าเกิดเมื่อไหร่คราวนี้มันกระทบประเทศไทยยังไงอันแรกเลย กระทบส่งออกชี้นี้ใครเรียนฟัน fo and As อสเ l ทโลเคชัคงจําได้นะมันเป็นเนื่องจากเราเรียนฟันโ Asset เ l ทโลเคชัเราจาเป็นต้องวิเคราะห์ประเทศเหล่านี้เพราะว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วเราก็พึ่งพาใช่ไหมเราพึ่งพาส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยคิดเป็น65% 60-65%าเถึงของ GDP หรือรายได้ประเทศเราอะงั้นไอประเทศเหล่านี้ก็คือครึ่งหนึ่งแล้วอะที่เราได้รับมาไอหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ คราวนี้สหรัฐเนี่ยเราส่งออกสหรัฐอยู่11%ใช่ไหมครับแล้วเราท่องเที่ยวอีก4%คราวนี้กระทบธุรกิจส่งออกเพราะว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าอ่อนค่าคือเศรษฐกิจสหรัฐก็จะอ่อนค่านะก็เรียกได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็เสี่ยงที่จะลำบากไปด้วยหมายความว่ากําลังบริโภคในในสหรัฐเนี่ยจะลดลงไปด้วยอ่ากลังบริโภคนะในสหรัฐจะลดลงไปด้วย ใครที่ขายสินค้าที่ไม่ได้จําเป็นเนี่ยผมคิดว่าจะกระทบโดยตรงแต่สินค้าจําเป็นยังยังดีเหมือนเดิมนะต้องย้ําอย่างนี้ก่อนแต่สินค้าที่ไม่จาเป็นต่อการดําเนินชีวิตของคนสหรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับการท่องเที่ยวคือถ้าเกิดว่าประเทศเขาแย่อย่างตอนนี้ตกงาน16ล้านคนใช่ไหมถ้าเกิดตกงานแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับจริงจริงแล้วคนก็จะมาท่องเที่ยวน้อยลงอะไรายได้ก็ลดลงอันนี้ประเทศไทยกระทบอยู่แล้วนะอย่างแรกอันที่สองอันนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงหน่อยเพราะว่ากระทบเยอะเลย คือประเทศไทยเราอะสำรองเงินนะอย่างงี้ดีกว่าสองสำรองเงินเป็นเป็นเงิน US ดอลลาร์เนี่ยอยู่2 2 7 2 0 0ล้านนะอ่าไหมยูอ่านะครับสองแสนกว่าล้านอ่ะอ่าเป็น USD นะสองแสนกว่าล้านดอลลาร์นะนี่อัปเดตมีนา20 000, 000, 000, เลยนะอ่าให้ดูอ่ะตัวเลขอัปเดตนะงั้นจะเกิดอะไรขึ้นคือเงินสำรองประเทศไทยทียท่อยู่ในรูปแบบ สกุลเงินดอลลาร์จะด้อยจะด้อยมูลค่าลงไปด้วยจะด้อยมูลค่าลงไปด้วยคือเราคงเคยได้ข่าวก่อนหน้าแล้วว่าจริงๆรัสเซียเนี่ยเขาขายเงิน US Dollar อดอลลาร์ออกแล้วเขาก็สต็อกแบ็กอัพเป็นทองคำใช่ปะเหมือนที่ในรอบที่ผ่านมาตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ถือพันธบัตรสหรัฐเยอะสุดเนี่ยเป็นญี่ปุ่นแล้วนะเพราะว่าจีนก็ขายออกมาเหมือนกันเพราะาตอนนี้สหรัฐมีมีความเสี่ยงว่าในอนาคตเนี่ยเงิน US ดอลลาร์จะจะด้อยมูลค่าลงเสร็จแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ประเทศใดก็แล้วแต่ที่สำรองเงินเป็น เป็นสกุลเงิน u s ดอลลาร์จะได้รับผลกระทบหรือความเสี่ยงไปด้วยเพราะฉะนั้นประเทศที่เป็นผู้นําระดับโลกเนี่ยเขาก็ทํอย่างผ่องถ่ายไม่อยากจะถือ u s ดอลลาร์เยอะแล้วทยอยขายลงเหมือนกันคือกลัวอันตรายกลายว่าในสถานการณ์ที่สหรัฐก,ก็มีความเสี่ยงแหละเพราะว่าเขาพิมพ์ QE ทํา QE หรือพิมพ์เงินอย่างอย่างไม่จํากัดน,นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นตอนนี้มันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมคือที่ผ่านมามาทํา QE เนี่ยแต่ว่าเงินมันก็ไม่เฟือนะพี่เมธแล้วก็ ตาบใดที่สหรัฐเนี่ยก็ต้องย้านะจริงๆเนี่ยสหรัฐอยู่ได้ด้วยด้วยเครดิตเลยครับความน่าน่าเชื่อถือเลยถ้าถ้าผมตอบไม่ได้หรอกว่าเงินยูเอเซอราจะได้ค่าเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเครดิตเขาอะเกิดหายไปเมื่อไหร่ถ้าเครดิตเขาหายไปมันก็ได้ค่ามันนั้นแหละแต่คราวนี้ที่ผ่านมาอย่างนี้เราเราเรา,เราทำาิวเนี่ยแตงเงินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลงคือธนาคารกลางกับรัฐบาลเนี่ยจะอัดฉีดเงินเข้าไปที่ธนาคารภาคเอกชน พอเขาอัดฉีดเข้าไปที่ธนาคารภาคเอกชนแล้วเกิดอะไรขึ้นพออัดฉีดไปที่ธนาคารภาคเอกชนเนี่ยเขาก็ปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจนะครับคราวนี้เงินมันก็จะหมุนเวียนอยู่แค่ตรงนี้คราวนี้พอเงินหมุนเวียนอยู่แค่ตรงนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ล่าสุดเลยตอนนี้ถ้าใครได้อ่านข่าวล่าสุดจริงๆแล้วเฟดเนี่ยไปซื้อจังบอลด้วยคือคือในในธุรกิจหรือหรือจะพูดตรงๆไปซื้อไปอุ้มไปอุ้มซัพพลายที่ไม่จําเป็นด้วยอ่าถ้าเขาไปอุ้มซัพพลายที่ไม่จําเป็นด้วยเนี่ยค่อนข้างอันตราายมก แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกตอนนี้เริ่มแจกเงินโดยตรงแจกเงินโดยตรงถึงประชาชนด้วยคล้ายๆประเทศไทยอ่ะเราแจกเงินเข้าไปที่ประชาชนเลยเพื่อให้ให้ประชาชนใช้คราวนี้ในในมิติเงินเฟ้ออันหนึ่งก็คือว่าจานวนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจริงเนี่ยถ้าคือถ้าเกิดเรามีจํานวนพันธบัตรหรือจํานวนเงินน่ยในระบบหมุนเวียนเศรษฐกิจจริงๆเยอะนะครับแต่ว่า มีคนต้องการใช้มันน้อยเนี่ยมันจะมีปัญหาในระยะยาวนะคือเขาต้องหาวิธีดึงดึงเงินกลับแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องการใช้เงินแล้วเราก็ใส่เงินเข้าไปใช่ปะใส่เงินเข้าไปใส่เงินเข้าไปใส่เงินเข้าไปคราวนี้ปัญหามันจะไม่เกิดหรอกบับเบิลมันจะไม่แตกหรอกถ้าสุดท้ายแล้วการใส่เงินเข้าไปเนี่ยธนาคารกลางมีวิธีการขึ้นดอกเบีย้ยใช่ปะแล้วก็ดึงเงินคืนออกจากระบบ ดึงเงินคืนออกจากระบบเลยครับดึงเงินคืนออกจากระบบเห็นไหมดึงเงินคืนออกจากระบบให้เห็นไหมเพราะว่าดอกเบี้ยขึ้นนี่ธุรกิจก็ยังไงครับเริ่มคืนหนี้ประชาชนเอ้ยไม่อยากเป็นหนี้หรอกคืนเงินสิเงินจากระบบ,บจะออกไปแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากลับมาปัญหาเดิมคือคือถ้าภาพนี้ ถ้าตอนนี้มันมีซัพพลายที่ไม่จําเป็นแต่ซัพพลายที่ไม่จําเป็นเนี่ยมันจะตายอ่ะแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี้แล้วเราจะขึ้นดอกเบีย้ยไหวเหรอถ้าขึ้นดอกเบีย้ยไม่ไหวเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเรียกเงินคืนได้แล้วแล้วแก้ปัญหามันค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เงินจะเฟ้อแต่ว่าไม่ใช่คําว่าเงิน u s ดอลลาร์จะเป็นกระดาษเลยผมก็ผมก็ไม่กล้าจะพูดอย่าง,งน,นั้นนะเพราะว่ามันตอบยากนะครับแต่แต,แต่แต่เงินเงิน US อดอลลาร์อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าใครรู้จัก u s ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะ เอ US dollar index เนี่ยนะครับตอนวิกฤตซับพามเนี่ยด้อยค่านะครับจาก100เนี่ยลงไปเหลือจาก110เนี่ยลงไปเหลือ70ตอนนี้ US dollar อยู่มาส 9, กัก99 9ก็ก็มีโอกาสนะครับที่ US dollar index เนี่ยอาจจะลงไปต่ำแต่แถวช่วงซับพาม์ก็ได้เพราะว่าวิกฤตซับพราม์เนี่ยมันทำให้เกิดความคือเรียกได้ว่าเครดิตเสียไปดีกว่านะเครดิตในสหรัฐนี่เสียไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากเลยที่ เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อาจจะสองสปีนะครับซึ่งประเทศไทยก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าจะได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วยแต่เรื่องนี้มันมันก็เป็นเรื่องระยะยาวแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับผมผมอยากให้ให้พวกเราเข้าใจก่อนจริงๆเวลาคนที่เป็นนักเก่งกําไรอ่ะจะมักมักจะมีปัญหากับการพยายามที่จะคาดการเวลาเหมาะสมคือพยายาม พยายามพยายามจะลงทุนโดยที่ไม่ได้บริหารความเสี่ยงเพราะว่าไอสิ่งที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้มันอาจจะใช้ระยะเวลานาน,านในการเกิดแต่ว่าบางครั้งเราเราเบสกับเราเบสกับคิดว่ามันจะเกิดโดยโดยทันทีแต่ว่าปรากฏมันเกิดช้าถ้าใครดูเรื่องบิ๊กช็อตก็คงจะเข้าใจว่าโอ้โหทีมพระเอกแล้วไอผู้จัดการกองทุนตรงนั้นอนะ่ะมันเห็นข้อมูลแล้วมันเดา,ดาถูกแล้วอะแต่กว่าจะเกิดเหตุการณ์จริง3ปีถูกไหมกว่ากว่าจะเกิดวิกฤตซัปอรพลาสม์แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ เกิดช็อตเชิดอะไรไปเสร็จแล้วหุ้นไม่ลงเ่ะเราเรา,เรามีเราเสียดอกเบี้ยจ่ายอะ่ะอ,อ,อาจจะไม่คุ้มก็ได้อะไรอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้กลยุทธ์อ่ะมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะที่ต้องเข้าไปคิดการจัดการแต่ว่าการป้องกันเพราะงั้นให้ให้เราคิดว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือเงิน u s ดอลลาร์ในอนาคตเนี่ยช้าเร็วเนี่ยด้อยมูลค่าลงแน่นอนแต่ถามว่าเป็นกระดาษไหมไม่มีใครรู้เราไห แต่ด้อยมูลค่าลงแน่นอนเงินเฟอ้อโอเคเกิดเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันกําลังถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะนี้อยู่ซัพพลายจำเป็นกับไม่จําเป็นจนกระทั่งเกิดยุคเปลี่ยนถ่ายแล้วกลับไปเป็นสภาวะนี้ก็คือเราผ่านเราผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและทุกอยาก่างก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ไม่รู้ว่าพูดยาวแค่ไหนพยายามจะให้สั้นแต่มันเหมือนจะสั้นไม่ได้โอเคเนาะวันนี้หัวข้ออาจจะซซเรียสน,นิดนึงนะครับก็สําหรับใครมีคําถามหุ้นรายตัวถามมาได้เหมือนเดิมนะครับก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็สําหรับใครที่ สนใจคอร์สเรียนออนไลน์นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็คลิกเรียนออนไลน์ด้วยสำหรับใครที่ฟังไปแล้วดูเทคนิคการใช้เครื่องมือใช้โปรแกรมลงทุนอย่างตลาดหุ้นนะครับก็สามารถใช้ตัวแพทิ่นัมยูเซอร์ได้นะครับแล้วก็อัปเดตกันนะครับโอเคครับวันนี้ยังไงผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ